แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนดาวเรืองบ้านไร่ฟาร์มนะคะอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมนะคะว่าในสวนมีดอกอะไรบ้างนะคะนี่นะคะบรรยากาศหน้าสวนนะคะนี่นะคะหน้าสวนบรรยากาศก็ดอกทานตะวันดอกไส้ไก่ดอกนู่นนี่นั่นนะคะสวยทั้งนั้นเลยไก่สีแดงไส้ไก่สีเหลืองดอกดาวเรืองส่งลาวนะคะแล้วก็มาปลูกดอกสร้อยไก่แล้วก็ดอกดาวกระจายแล้วก็ดอกทานตะวันนะคะเอาไว้แบบว่าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวค่ะแต่ว่าเขาเพิ่งเปิดปีนี้เป็นปีแรกแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยสะดวกนะคะเรื่องเดินทางอะไรแบบนี้เพราะว่าเขายังไม่ได้ลาดยางเข้ามาออกเข้าออกก็คือจะยากหน่อยต้องเป็นรถแบบกระบะยกสูงหน่อยนะคะรถเก่งก็จะเข้ามายากช่วงนี้ใครมาเที่ยวเขาก็จะยังไม่เก็บค่าเข้าชมนะคะก็ให้แล้วแต่ว่าจะเป็นค่าบำรุงรักษานะคะคือให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ก็จะมีพวกกาแฟอาหารการกินขายนะคะแต่ปีหน้าเขาเต็มตัวก็อาจจะมีค่าเข้านะคะแต่ก็ไม่แพงค่ะตอนนี้ก็วันนี้น้ำชามาวันที่26ค่ะดอกกำลังเริ่มออกบานเลยนะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะอุดรธานีนะคะอำเภอชัยวานค่ะมาเที่ยวกันได้นะคะมาเช้าๆนะคะจะไม่ร้อนน้ำชามาสายแล้วมันก็เลยร้อนหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปดูทางด้านนู้นนะคะไปดูดอกสร้อยไก่นะคะดอกสร้อยไก่ดอกดาวกระจายเขาจะมีมุมให้ถ่ายรูปหลายมุมอยู่นะดอกสวยๆเยอะอยู่เพราะว่ามันเพิ่งเกิดเนาะนี่นะคะดาวเรืองสร้อยไก่ทานตะวันดาวกระจายนะคะเนี่ยเขาเพิ่งตัดดอกไปนะเนี่ยป้าเดี๋ยวเราจะซื้อไปปลูกบ้างเดี๋ยวเราจะซื้อไปปลูกบ้างนะคะ225บาทป้าเมื่อกี้เราไม่ได้มีคนมาเลยอ่ะคนมาเยอะแล้วอ่ะ
งตัดดอกไปเมื่อวานนี้นะคะดอกก็จะเลยเหลือน้อยนิดนึงนะคะดอกก็เลยเหลือน้อยนะคะเขามีเมล็ดพันธุ์ขายด้วยนะคะซองละ25 บาทเดี๋ยวน้ำชาจะซื้อไปปลูกบ้างนะคะเดี๋ยวน้ำชาจะซื้อไปปลูกนะคะซองละ25 บาทไฮไลท์ของงานนี้ก็คือดอกดาวเรืองที่เขาส่งออกประเทศลาวถ้าเป็นดอกอื่นๆก็ปลูกเพื่อสวยงามแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปค่ะแล้วตรงจุดที่เรายืนนี่นะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าดอกสร้อยไก่นะคะจะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ใหม่นะทำเงินให้เขาอันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองเห็นไหมตัวนี้ก็คือแบบทำเงินให้เจ้าของสวนนะคะนี่ไฮไลท์ของเขาอันนี้ดอกจะเหลือน้อยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเพิ่งตัดไปเมื่อวานนี้เนาะดอกตูมเต็มเลยเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนทานตะวันนะคะดอกเท่าหน้าเลยนะคะดอกใช่เลยอ่ะอันนี้เพิ่งเริ่มออกเลยนะจบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาชมสวนดอกไม้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำชาทำคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ